ใครที่ยังไม่รู้จักกลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนเกมมันพีซบาวตี้รัสนะครับผมแนะนำนี่เลยครับกลุ่ม AdA นะครับผมมีสมาชิกถึง 100,000 คนเลยนะครับผมต้องการซื้อขาย ID หรือ ID ดองเพชรติดต่อแอดมินเอกพัชชูจิตได้เลยนะผมรับรองปลอดภัย 100% เลยนะผมลิงก์อยู่ใต้ description นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android เอาละครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิลิชแนลนะผมอยู่กับเกมวันพีซบาวตี้รัสกันอีกครั้งนึงนะครับผมวันนี้นะผมก็จะมารีวิวตัวละครลูฟี่เกียร์5นะผมหรือลูฟี่นิกาดนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นตัวละครสายโล่สีเขียวนะฮะแต่จริงๆจะบอกว่าเป็นสายโล่อย่างเดียวก็คงจะไม่ถูกนะผมเพราะตัวละครตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้ถึง3สายเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นหมัดหรือจะเป็นวิ่งก็เปลี่ยนได้หมดนะฮะเป็นเกียร์ออโต้นะผมเพราะว่าไปทำความสามารถอะไรบางอย่างเป็นพาสซีฟคือมันจะเปลี่ยนให้ออโต้ทันทีเลยนะผมสายก็จะเปลี่ยนตามนั้นนะฮะแต่เอาเป็นว่าถ้าผมตัวละครตัวนี้เมนหลักของมันคือสายโล่นะผมเพราะว่าอย่างที่ผมไปเล่นมานะฮะตัวละครตัวนี้เหมือนจะทำได้ดีสุดในสายโล่นะผมซึ่งเป็นสายหลักของตัวละครตัวนี้นะฮะแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูกันในคลิปนะผมรบกวนฝากกดไลค์ให้กันนิดนึงนะผมถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่อไปก็สามารถกด Subscribe ไว้ได้เลยนะผมว่าผมถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูกันในคลิปเลยครับโอเคครับผมมาดูทางด้านของสไตล์ของตัวละครตัวนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะผมก็อย่างที่เห็นนะฮะเดฟนำมากๆเลยนะผมคือเดฟมันค่อนข้างที่เยอะนะฮะส่วนแอทแทกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผม HP ก็ถือว่ากลางๆแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยนะผมว่าออฟเหรียญที่จะต้องใช้นะผมควรจะต้องใส่เดฟเป็นหลักนะฮะเอาเดฟนำเพราะว่ามันสามารถเก็บสแต็กเดฟได้ด้วยแล้วเบสเดฟมันค่อนข้างที่เยอะด้วยนะผมส่วนทางด้านของสกิลนะผมมีถึง3สกิลนะผมสกิลที่1กำไรนิ่งนะฮะเป็นสกิลที่ทำดาเมจ565นะผมพร้อมผลซัดปิวนะฮะถ้าเกิดว่าติดช็อตจะไม่ซัดปิวถ้าติดซัดปิวก็คือแปลว่าไม่ติดช็อตนั่นเองนะฮะถ้าสมมติตัวละครตัวไหนการสถานะแปลว่าตัวนั้นก็จะโดนซัดปิวแทนแต่ถ้าตัวไหนไม่โดนการสถานะไม่มีการสถานะก็จะถูกช็อตไฟฟ้านั่นเองนะฮะสกิลนี้สามารถที่จะใช้ทะลุสิ่งกีดขวางได้หมดเลยไม่สนใจสิ่งกีดขวางเลยนะผมคูลดาวน์ค่อนข้างที่จะไวมากๆเลยนะผมเพียงแค่28วิเพียงเท่านั้นนะฮะระหว่างใช้ยังเป็นอมตะอีกด้วยนะผมเรียกว่าสกิลนี้ใช้เน้นสแปมก่อกวนศัตรูนะผมกันธงนะฮะหรือจะใช้บุกก็ได้นะผมหรือใช้คอนเฟิร์มทำดาเมจก็ได้ก็คือถ้าศัตรูที่สามารถติดช็อตได้เนี่ยก็ช็อตไปก่อนนะผมแล้วก็ใช้สกิล2ในการเก็บงานนะผมสกิลนี้ค่อนข้างที่จะหลากหลายหลากประโยชน์มากๆเลยนะฮะตัวสกิลที่2นะผมกำบาแรงกันนะเป็นสกิลที่สามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อ1ชีวิตนะผมซึ่งสกิลนี้ก็ดาเมจค่อนข้างที่จะแรงมากๆ656ไม่สนใจดีเฟนส์นะผมพร้อมผลซัดปิวนะฮะแถมยังทะลุสิ่งกีดขวางได้ด้วยนะฮะระหว่างใช้ยังเป็นอมตะด้วยนะผมสามารถใช้สวนคนไหนก็ได้เลยนะผมกำลังโดนตีอยู่ก็กดใช้เลยฮะมันจะโดดขึ้นไปทุบลงมาตรงกลางหัวนะผมต่อให้จะมีหินจะมีกำแพงบางอะไรคือไม่สนนะผมมันจะทำดาเมจเป็นวงกว้างแล้วก็ไม่สนสิ่งกีดขวางเลยนะฮะส่วนสกิลที่2นะผมหลังจากที่ใช้กำบาแรงกันเสร็จแล้วนะผมจะกลายเป็นกำใจแอนโผล่ขึ้นมาให้ใช้แทนนะฮะซึ่งก็จะเป็นเหมือนเวอร์ชั่นดาวเกตออกมาหน่อยจากกำบาแรงกันนะฮะระยะอาจจะไม่ได้ไกลเท่ากับสกิลแรกนะผมแล้วก็ดาเมจก็อาจจะไม่เท่านะผมแต่ไม่สนใจเดฟเหมือนกันนะฮะพร้อมผลซัดปิวเหมือนกันด้วยนะผมก็ถือว่าโอเคเลยนะผมใช้ในการกันทงได้ดีหรือเอาไว้ในการเก็บสแต็กนะผมแต่ข้อเสียของสกิลนี้ก็คือมันไม่เป็นอมตะระหว่างใช้นะผมเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้สกิลนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะเพราะสามารถถูกขัดได้นั่นเองนะฮะส่วนบูทของตัวละครตัวนี้เป็นบูทลุ้งหัวใจนะผมก็คือว่าถ้าติดบูทเนี่ยจะเด้งเลือดกลับขึ้นมาให้กับทีมทั้งทีมนะครับผมเป็นบูทที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากๆเลยเวลาจะบวกกับศัตรูอยู่กำลังใกล้ตายนะผมติดบูทปุ๊บเลือดเด้งเต็มอย่างเงี้ยคือสามารถหันกลับไปสวดได้เลยหรือหันกลับไปเถียงได้เลยนะฮะส่วนเทของตัวละครตัวนี้นะผมมาเริ่มจากสายโล่ก่อนเลยนะผมถ้าเกิดว่าเราอยู่ในธงตัวเองนะผมลดดาเมจ 30% นะฮะถ้าเกิดว่าเกทงมากกว่า 80% จะกันชะงักแล้วก็กันน็อกแบ็คด้วยนะผมสามารถเติมเกทงโดยที่ไม่สนศัตรูนะฮะต่อให้ศัตรูจะยืนในธงเราก็สามารถเติมเกทงได้นะฮะและยังเติมได้เกิน 100% ด้วยนะผมก็จะคิดสภาพก็จะง่ายๆก็จะเหมือนเกทงที่ไคโดโร่เติมนะผมหรือว่าบิ๊กมัมเติมคือมันจะเกิน 100% นั่นเองนะฮะส่วนต่อมาก็คือสายแอทแทคเกอร์บ้างนะผมถ้าตัวละครตัวนี้อยู่ในสายแอทแทคเกอร์ก็จะเพิ่มเทรดขึ้นมา3เทรดนี้แทนเทรดของดีเฟนเดอร์นะฮะถ้าเกิดว่าอยู่ในธงศัตรูทำดาเมจใส่ศัตรูแรงขึ้น 30% นะผมถ้าเลือดมากกว่า 70% จะมีการกันชะงักนะฮะสามารถตีสวนใครก็ได้นะฮะและถ้าเกิดว่าเราใช้สกิล2นะผมในร่างสายหมัดจะเพิ่มบ็อบแอทแทคให้ตัวเองเนี่ย 30% เป็นเวลา20วินะผมส่วนของสายวิ่งนะฮะถ้าเกิดว่าเลือดมากกว่า 70% คือจะดึงธงไวขึ้น 50% เลยนะผมก็เป็นเทรดหลักๆของสายแต่ละสายนะผมก็คือตัวละครตัวนี้จะมีหมดเลยนะฮะระหว่างที่ดึงธงนะผมจะกันชะงักแล้วก็กันลมด้วยแปลว่าจะขัดได้เนี่ยก็ต่อเมื่อล็อกแบ็คเท่านั้นเลยนะฮะก็จะหลุดออกจากธงค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะผมเมื่อเราดึงธงสำเร็จนะฮะจะเด้งเลือดกลับขึ้นมา 30% นะพร้อมกับลดคูลดาวน์สกิล1เนี่ย 20% ด้วยนะฮะส่วนต่อมานะผมก็คือคาแรคเตอร์เทรดนั่นเองนะผมกันช็อตไฟฟ้านะผมแล้วก็กันกลายเป็นหินนะฮะ
ระหว่างที่เราเริ่มเติมเกรดธงนะผมก็จะเปลี่ยนกลายเป็นสายโล่ทันทีนะผมแต่ถ้าเกิดว่าเราวิ่งไปโจมตีศัตรูในธงศัตรูนะผมเราก็จะกลายเป็นสายหมัดทันทีนะฮะอันนี้ความสามารถในการเปลี่ยนสายแบบพาสซีฟนะผมแต่ถ้าเกิดว่าเราจับธงเมื่อไหร่นะผมเราก็จะกลายเป็นสายวิ่งทันทีนะฮะการเปลี่ยนสายต่างๆเนี่ยมันจะทำโดยอัตโนมัตินะผมถ้าเราชาร์จเกรดธงกลายเป็นโล่ไปโจมตีศัตรูในธงศัตรูนะผมกลายเป็นหมัดถ้าจับธงคือกลายเป็นวิ่งทันทีนะผมมันจะเปลี่ยนให้ออโต้เลยนะฮะส่วนเทียร์ที่1นะผมถ้าเราล็อกแบ็กศัตรูได้นะผมจะสามารถเก็บสแต็กดีเฟนซ์ 20% นะผมสะสมได้ถึง 70% เลยนะผมและยังไม่พอนะฮะยังเพิ่มความเร็วให้ตัวเอง 20% เป็นเวลา10วิด้วยนะผมสแต็กพวกนี้จะหายไปก็ต่อเมื่อถูกฆ่าตายนั่นเองนะฮะและเมื่อเราอยู่ในธงนะผมก็จะลดดาเมจ 30% พร้อมกับเพิ่มดาเมจให้ตัวเองเนี่ย 20% ด้วยนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมคือจะอยู่ในธงตัวไหนก็ได้ไม่ว่าจะธงศัตรูหรือธงเราเนี่ยเราจะมียืนพื้นไว้ลดดาเมจ 30% อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสายโล่เราจะมีลดดาเมจถึง 60% เลยนะผมแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่สายหมัดเราจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นถึง 50% เลยนะฮะเพราะดาเมจที่เพิ่มมาจากตรงนี้ 20% นะผมแล้วก็ดาเมจที่ทำดาเมจแรงขึ้นในสายหมัดเนี่ยอีก 30% นะฮะก็แปลว่าถ้าเราอยู่ในร่างสายบัตรเนี่ยจะทำดาเมจในธงศัตรูเนี่ยแรงขึ้นถึง 50% เลยนะผมส่วนต่อมานะผมถ้าเกิดว่าเรากดการโจมตีปกติธรรมดาค้างไว้นะผมยึดที่1จะเป็นการโจมตีปกตินะผมแต่ยึดที่2เนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นเคาน์เตอร์แทนนะผมแล้วก็เป็นอมตะระหว่างใช้ด้วยนะฮะพร้อมมีผลซัดดิลด้วยถ้าเคาน์เตอร์สำเร็จแต่ไม่สำเร็จก็ซัดดิลอยู่ดีนะผมส่วนเหตุที่2นะผมถ้าเกิดว่าเราน็อกแบ็คศัตรูได้สำเร็จนะผมจะเด้งเลือดกลับขึ้นมา 15% นะพร้อมกับลดคุณราศีอยู่2เนี่ย 15% ด้วยเช่นกันนะฮะถ้าเลือดเรามากกว่า 50% นะผมจะลบสถานะต่างๆที่ติดอยู่กับเราทั้งหมดนะผมแล้วก็กันสถานะด้วยนะฮะก็จะเหมือนกับเขตของคิดรอในร่างรอนะผมก็คือจะกันสถานะถ้าเลือดมากกว่า 50% ขึ้นไปนะผมถ้าเกิดว่าเราถูกโจมตีโดยตัวละครที่มีพารามิเตอร์บัฟนะฮะไม่ว่าจะเป็น Attack บัฟนะผม Defense บัฟนะฮะหรือว่า Critical บัฟนะผมและตัวละครนั้นจะมีสถานะเสริมแก่งอีกด้วยนะผมยกตัวอย่างเช่นแชงนะผมหรือว่าอาคายนูนะฮะถ้าเกิด2ตัวละครนี้มีพารามิเตอร์บัฟหรือว่า Attack บัฟในตัวเนี่ยแล้วมาตีเราเนี่ยฮาคิตรงนั้นจะหายไปหรือว่าแม็กสเตจจะหายไปทันทีนะผมมันจะลบบัฟเสริมแก่งทิ้งทันทีนะฮะหลังจากที่เพจที่ทำงานนะผมลบบัฟเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการลดคูลดาวน์สกิล2ให้ตัวเองลงอีก 7% ด้วยนะผมโคตรจะโหดเลยนะฮะเพจนี้จะค่อนข้างคล้ายกับของคิงนะผมแล้วก็ของตัวละครอย่างบู๊กด้วยนะฮะถ้าเกิดว่ามีบัฟแล้วไปโจมตีตัวละครเหล่านี้นะผมบัฟเสริมแก่งก็จะหายไปด้วยนะฮะแต่ใครที่มีบัฟแล้วมาโจมตีตัวละครเหล่านี้แล้วไม่มีบัฟเสริมแก่งก็ไม่ต้องกังวลไปนะผมมันก็จะไม่เกิดผลอะไรเกิดขึ้นนะผมอย่างเช่นตัวละครอย่างโรเจอร์มีแอทแทคบัฟเข้ามาปาดเรานะผมเขาก็ไม่มีสถานะเสริมแก่งอะไรที่ต้องเสียอยู่แล้วนะก็สามารถปาดได้เลยนะฮะก็จะโดนเข้าเนื้อนะผมอันนี้มันน่าจะมาไว้เพื่อป้องกันแชงนั่นเองนะผมส่วนสุดท้ายนะผมบูทเทรดนะฮะถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนสายนะผมก็จะได้เลือดกลับขึ้นมา 5% ด้วยนะฮะโดยภาพรวมนะผมก็ถือว่าตัวละครตัวนี้เป็นสายโล่ที่เก่งที่สุดในเกมณตอนนี้แล้วนะผมเพราะมีหน้าที่ครบเครื่องเลยนะฮะทำได้ทุกอย่างจริงๆนะผมแต่เอาจริงๆแล้วก็ไม่แนะนำให้ทำทุกอย่างที่บอกไปนะฮะถ้าไม่แน่ใจว่าเราจะทำสำเร็จนะผมในที่นี้หมายถึงว่าถ้าเราเป็นสายโล่อยู่นะฮะแล้วเราต้องการจะไปบุกธงศัตรูนะผมถ้าเราจะเข้าไปเราต้องเมคชัวร์ว่าเราจะเข้าไปฆ่าศัตรูแล้วยึดธงได้สำเร็จนะผมเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเรากลับมาที่ธงแล้วธงเราเต็มน่ะหรือว่าเกียรติเต็มนะฮะเราจะกลับไปสายโล่ไม่ได้นะผมมันก็จะค้างอยู่ที่สายหมัดนะผมแล้วเราก็จะบางนะฮะแล้วถ้าศัตรูไล่กลับมานะฮะเราก็อาจจะลำบากได้นะผมเพราะมันจะค้างอยู่ที่สายหมัดนะผมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสายโล่ได้เลยนะฮะก็ค่อนข้างจะแพ้ภัยตัวเองในระดับนึงนะผมถ้าเกิดว่าเราไปบุกแล้วเราไม่สามารถบุกสำเร็จนะผมหรือในอีกกรณีนึงนะผมถ้าเราอยากจะบุกนะผมแนะนำว่าไม่ควรจะชาร์จเกตธงจนเต็มนะผมเอาไว้ในกรณีที่เราสามารถกลับมาเปลี่ยนสายได้ก็พอนะฮะแล้วก็ไปบุกนะผมเผื่อว่าบุกไม่สำเร็จเราจะได้กลับมาชาร์จธงต่อแล้วจะได้เปลี่ยนเป็นสายโล่ได้นะฮะเอาไว้ในกรณีที่เราต้องการจะเซฟนะผมเพราะตัวละครนี้จะอึดจริงๆต่อเมื่ออยู่ในสายโล่นะฮะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสายอื่นแล้วไปยืนในธงเนี่ยมันไม่ได้อึดมากพอขนาดนั้นนะผมสรุปแล้วนะผมตัวละครตัวนี้จะโคตรโกงเลยนะผมถ้าอยู่ในมือของคนที่เข้าใจตัวละครเป็นอย่างดีนะฮะเพราะมันอาศัยความได้เปรียบจากเทรดต่างๆนานาของมันนะผมทำให้ตัวละครนี้ได้เปรียบตัวละครอื่นนะฮะเรียกได้เลยว่าชนะแทบจะทุกตัวละครในเกมนี้เลยก็ว่าได้นะผมไม่แพ้ใครเลยนะผมแต่ก็ต้องระวังนะผมถ้าเกิดว่าเล่นไม่คล่องเปลี่ยนสายผิดพลาดเนี่ยอาจจะกลับไปสายโล่ไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรสำหรับตัวละครตัวนี้เลยนะฮะส่วนทางด้านของเคาน์เตอร์นะผมค่อนข้างที่มีประโยชน์สุดๆไปเลยนะผมเพราะมันสร้างความรำคาญให้กับศัตรูได้แน่นอนนะฮะแถมยังเพิ่มสแต็กให้ตัวเองได้ด้วยนะผมเพราะมันดักสกิลศัตรูได้ดื้อเลยนะผมโดยที่เราไม่ต้องเสียสกิลตัวเองแต่อย่างใดนะฮะแค่ใช้การโจมตีปกติธรรมดานะผมแล้วก็ส่วนสกิลของศัตรูกลับได้อย่างง่ายดายนะผมมันค่อนข้างจะสร้างความหัวร้อนให้ศัตรูได้อย่างมากเลยนะผมสกิลเคาน์เตอร์มันนะฮะถ้าใช้ให้คล่องนะผมจะมีประโยชน์แบบสุดๆไปเลยนะฮะแต่ถ้าใช้ไม่คล่องนะผมก็อาจจะโดนดาเมจเพราะเป็นเป้านิ่งได้เหมือนกันนะผมเพราะว่าแอนิเมชันในการที่เวลาใช้เคาน์เตอร์พลาดนะผมมันค่อนข้างที่จะนานเอาเรื่องอยู่นะฮะ
ข้อควรระวังนิดนึงนะผมอาจจะต้องระวังโซโลไว้ให้ดีนะถ้าเราไม่มีสแต็กเนี่ยอย่าไปห้าวกับมันมากครับพอนะผมส่วนเรื่องของดีเทลของตัวละครพวกนี้เนี่ยผมไว้พูดในคลิปหน้าละกันนะฮะในพาร์ทของตัวละครที่พอจะรับมือตัวละครตัวนี้ได้ละกันเนาะโอเคครับผมส่วนเรื่องของเซตเหรียญนะผมใช้เป็นของ3ไคโดนะครับเนื่องจากว่าผมจะเน้นสกิล1นะผมแล้วก็เน้นตีแรงในธงตัวเองนะผมแล้วก็ถ้าดึงธงเนี่ยก็อาจจะลดคุณภาพสกิล1ลงด้วยเอาไว้ในกรณีที่เราต้องการจะบุกนะผมมันก็จะครบเครื่องค่อนข้างจะบาลานซ์มากๆเลยนะฮะส่วนออฟเนี่ยผมเน้นไปที่น่าจะเป็นพันนะฮะเน้น attack 70นะผม defense 70แล้วก็ HP 18% นั่นเองนะฮะส่วนของเหรียญอื่นๆนะผมสามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันนะผมไม่ได้ผิดหรือไม่ได้ติดขัดอะไรนะฮะขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของผู้เล่นต่างๆเลยนะผมก็จะมีแนะนำนะผมก็จะเป็นเหรียญอย่าง3 BOA ก็สามารถใช้ได้นะผม3 Luffy ก็สามารถใช้ได้นะผมก็จะเน้นแบบดาเมจหนักๆไปเลยนะฮะหรือว่าจะเป็น3 Luffy ใหม่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะผม3 Luffy ใหม่ก็จะเป็น Luffy Event ปัจจุบันนะฮะที่จะมีการลดดาเมจถ้าอยู่ในธงตัวเองนะผมดึงธงสำเร็จได้เลือด 5% นะผมแล้วก็ถ้าล็อกแบ็กสำเร็จได้เลือด 3% นะฮะอันนี้ค่อนข้างจะครบเครื่องเหมือนกันเป็นได้ทั้งสายโลกเป็นได้ทั้งสายวิ่งนะผมแต่อาจจะเป็นสายหมัดไม่ได้ก็ไปเอาที่แท็กแล้วกันเพราะมันก็จะมีดาเมจแรงขึ้นอยู่นะฮะในแท็กของ3ลูฟี่เหรียญนี้นะฮะหรือจะไปเหรียญต่อไปนะผมถ้าเกิดว่าเน้นแนวป้องกันเป็นหลักเลยเราแทบจะไม่ไปจากธงเลยนะผมยืนธงยาวๆว่าก็เน้นไปที่เซตนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมก็คือจะเป็นไคโดร่างแรกนะผมถูกโจมตีนะฮะลดคูลดาวน์สกิล 1-2% หรือว่าจะโดนโจมตีแล้วลดคูลดาวน์สกิล1จากคิงเหมือนกันอีก 2% ก็จะเป็น 4% นะฮะถ้าเราน็อกแบ็คได้ก็ลดคูลดาวน์สกิล1อีกนะผมก็จะเน้นแบบกดอมตะถี่ๆรัวๆนะผมแล้วก็จะมีสกิล1ให้ใช้แบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะฮะค่อนข้างที่จะสร้างความรำคาญให้กับศัตรูได้แน่นอนและแถมยังเป็นอมตะอีกด้วยนะผมสำหรับสกิล1นะผมส่วนปาร์ตี้ที่ผมใช้นะผมก็จะเป็นปาร์ตี้สีเขียวนะผม5แท็กนะฮะผมก็จะมีแอทแทคเกอร์นะผมหมวกฟางพาราเมเซียกัปตันแล้วก็นิวโวนะฮะที่เหลือก็จะมีวอร์เจนแกนไลDefender แล้วก็ Runner นิดๆหน่อยๆนะผมซับก็อยู่ที่ประมาณ 169.5% นะผมก็จะเป็นคู่นี้เลยนะฮะโอเคครับผมนั่นก็น่าจะเป็นข้อมูลของตัวละครตัวนี้ทั้งหมดที่ผมรู้ณตอนนี้นะฮะแต่ถ้ามีมากกว่านี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปเพิ่มเติมให้แล้วกันนะผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะฮะไปดูกันเลยครับโอเคครับผมมาอยู่กับเกมแรกนะผมดันเดดโรซ่าซิตี้นะฮะฝั่งตรงข้ามมีนี่ขาดถึง3ตัวเลยนะผมเดี๋ยวผมจะดึงธงแรกก่อนนะฮะเพราะว่าผมจะเล่นเป็นสไตล์สายโล่นะฮะถ้าเกิดว่าบุกได้ค่อยบุกนะผมถ้าบุกไม่ได้ก็กลับมาเติมเกจธงนะผมอาจจะเติมไม่เต็มเผื่อไว้กลับมาเปลี่ยนคัสกลับมาเป็นสายโล่เหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าถ้าไปบุกเนี่ยบางทีเราอาจจะกลายเป็นสายหมัดหรือเป็นสายวิ่งไปได้ฮะโอเคไปเลยฮะเกมไม่เต็มนะผมเหลือไว้นิดหน่อยเขาดึงได้ก็โยนไฟฟ้าไปก่อนเลยโอ้โหลูฟี่ไม่โดนว่ะพอดอได้ป่ะเป็นหมัดแล้วเนี่ยเราเป็นหมัดแล้วเพราะเราตีเขาในธงฝั่งตรงข้ามนะฮะเนี่ยเดี๋ยวกลับมาก่อนกลับมาก่อนเดี๋ยวไม่ถึงเดี๋ยวไม่ถึงเอาไว้ชัวร์ก่อนเอาไว้ชัวร์แล้วค่อยบวกนะโอเคแฟงกี้เราไหวแน่นอนฮะเราน่าจะฆ่าได้นะผมมีท่า2ด้วยนะผมเตรียมตัวใช้ท่าหมัดยักษ์คืนไปโอ้โหลูฟี่แตกไปแล้วผมโคตรแรงเลยท่านี้อุ๊ยตีไม่เข้านะแฟงกี้แกได้เลยเตรียมตัวตายหรือยังมาหือกับกัปตันอย่างนั้นเลยนี่ไงแตกเจอท่าไฟฟ้าช็อตเข้าไปครับผมขอบคุณแคปแชงในกำลังต่อสู้กับลูฟี่ให้เรานะเราก็ดึงธงได้เลยนะฮะคือเราทำหน้าที่เป็นสายวิ่งได้นะผมแต่ว่าอาจจะต้องมีเพื่อนช่วยเหลือนิดหน่อยนะโอ้ลูฟี่กลับมาอีกแล้วว่ะนี่กลับมาเอ้ยเคาน์เตอร์ขอเล่นบ้างดิโอ้โหไม่ตีชิปเป่งแล้วไงโอ้โดนเคาน์เตอร์สวนโอ้โหเขาเป็นคนยักษ์เหยียบแล้วว่ะได้เพื่อนเรามีสายฟ้าช็อตอยู่สายฟ้าโอ้โหหลบได้เฉยมันไปนู่นแล้วเพื่อนกันธงด้วยธง2ธง2กันด่วนโอเคเราเติมเกียรติธงนี้ไปแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนะผมไม่รู้ว่าธง2เราจะไหวมั้ยนะฮะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามไม่มีใครอยู่ฝั่งนี้เลยนะผมโอเคเป็นฮาคุบะอย่างงั้นเหรองั้นสบายอยู่ฮะเอ้ยเดี๋ยวต้องเอาตรงนั้นก่อนเอาตรงนั้นก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเหยียบไปเลยละกันบี้หัวขาดไปดิครับโอ้โหขยี้ฮะต้องเอาเท้าขยี้นะผมนิกะก็ตายนะผมเดี๋ยวขอโยนสายฟ้าน็อกแบ็คไปก่อนนะครับผมเขากันสถานะนะฮะเพราะว่าเขาเลือดมากกว่า80นะผมโอเคมาดิเราไม่กลัวอยู่เราไม่ติดสตันอยู่แล้วไงไม่ติดสตันก็ตีเลยอ้าวตีไม่เข้าด้วยเป็นยังไงล่ะตีไม่เข้าด้วยตามครับตามอย่าให้ดึงได้ง่ายๆฮะตามไปเลยครับตามติดชีวิตไปรุ่นไปไหนเพื่อนไปไหนกระทืบเลยแล้วกันไม่ต้องเล่นบุ๊บบับบุ๊บบับอะไรไม่ต้องบุ๊บบับผมกระทืบอย่างเดียวฮะโยนสายฟ้าไปเอาคอดอสได้ว่ะโอ้ท่าหนึ่งเหมือนจะดอสง่ายไปนิดหนึ่งนะผมเคาน์เตอร์โอ้ไม่ทันเคาน์เตอร์แห้งฮะเคาน์เตอร์แห้งเลยใครโดมาเฮ้ยเดี๋ยว
ไคโดเล่นเอโซโลเล่นไปครับผมไปจัดการไคโดก่อนโอ้โหเขาดึงทันได้ยังไงวะเนี่ยหลบตรงโอ้โหเต็มๆไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่เจ็บโอเคดึงเลยฮะดึงเลยได้อยู่ได้อยู่พงโอ้โหทางนั้นก็โดนว่ะเป็นคิดรอนะผมได้นะผมตอนนี้สามารถรับมือกับคิดรอได้ดีมากๆนะผมดีกว่าไม่มัมอีกนะฮะก็เหยียบหัวคิดรอไปเลยนะผมเกือบแตกนะผมคิดรอโดนกระทืบทีเดียวแล้วก็ยึดคืนฮะแล้วก็รีบตีก่อนอย่าจะดึงจะดึงเอออย่าให้เขาดึงได้โอ้โหโดนแฟงกี้ไอ้นี่เลือดเหลือนิดเดียวยังจะห้าวกับพี่อย่างนั้นเหรอนี่ไงแตกไปนะผมก็จบไปเป็นที่ร้อยผมสำหรับเกมแรกนะฮะมาอยู่กับเกมที่2กันบ้างนะผมกับด่านชาวบอนี่ตอนเช้านะฮะมีแชงของตรงข้ามเขาน่าจะเล่นกับผมแน่เลยผมเคาน์เตอร์รอเลยเสียบมาเออเคาน์เตอร์ดักสกิลไปก่อนนะฮะแล้วก็ดึงธงคืนนะผมคือเอาไว้ดักสกิลนะผมสกิลเคาน์เตอร์คือดักได้ดีมากๆเลยนะผมแชงน่าจะมาหาเล่นอย่าเราแน่เลยนะผมดักส่งแล้วเฮ้ยไปรอดไปเลยกดเคาน์เตอร์รอเออนั่นไงเคาน์เตอร์ไปดีตายมาแล้วนะผม1สแต็กนะฮะโอเคมาดิมาเอาเคาน์เตอร์อีกรอบ2สแต็กนะผมตอนนี้ป้องกัน40แล้วนะฮะน่าจะถึกพอที่จะสู้กับแชงได้แล้วนะผมก็โยนสายฟ้าไปเลยเอ้าเฮ้ยไม่โดนเฉยไม่โดนได้ยังไงเนี่ยโอ้โหชิปหายแล้วไงเอือกโดนจิ้มยังเจ็บอยู่ยังเจ็บอยู่ 40% ยังไม่ค่อยเข้ายังไม่ค่อยเอ้าไปเคาน์เตอร์ด้วยว่ะชิปหายแล้วไงเอ้ยนี่ไงมันโดดสวนแต่ว่าเราได้ล็อกแบ็คนะฮะคือต่อให้เฟลแต่ว่าเขาทำดาเมจเราเข้าแต่เราได้ล็อกแบ็คนะผมเอามันชาร์จเลยโอ้เคาน์เตอร์ไม่ทันตอนนี้เราได้แค่ 60% นะผมแต่ว่าเขาก็เริ่มจะตีเราเข้าเหมือนกันนะฮะโอเคเขาก็มีเคาน์เตอร์เหมือนกันเราก็เตรียมเอาดอทแล้วก็ตามปาสายฟ้าไปเลยแล้วก็เตรียมบาลังกันนี่ไงหัวขาดไปดิครับผมแชงการันตีโดนะผมว่าติดช็อตไฟฟ้าแล้วนะสกิลนี้โคตรสะใจแล้วผมเสียดายใช้ได้ครั้งเดียวนะฮะแต่ถ้าใช้ได้หลายครั้งมันจะขี้โกงเกินไปนะผมคือถ้าแชงเขาติดบูทเนี่ยเขาสามารถฆ่าเราได้ไม่ยากนะผมเขายังตีเราเข้าอยู่นะฮะถ้าเกิดบวกกับเขาเก็บสแต็กมาด้วยเนี่ยก็อาจจะลำบากได้นะผมเราเวล80ด้วยนะผมขึ้นไปธงบนดีกว่านะผมเราได้แค่ธงเดียวโอ้โหไม่ทันใจเลยว่ะต้องดึงธงเองแล้วไหมเนี่ยไคโดไปไหนอ๋อแปลเลือดนะผมไม่เป็นไรผมดึงให้แชงกลับมาอีกแล้วชิบหายแล้วอุตามาขอเคาน์เตอร์ไปก่อนนี่ไงเคาน์เตอร์แรกเคาน์เตอร์แล้วก็โดนสายฟ้าไปเลยตกไปข้างล่างซ้ายแล้วเราก็ดึงธงฮะเฮ้ยทันท็อตอย่าเพิ่งพ่นนะขอดึงก่อนนะเออสวยครับผมอ้าวดึงเสร็จแล้วค่อยพ่นดีทำดีท่านท็อตกดเคาน์เตอร์โอ้กดไม่ทันแย่จังโดนเสียบเต็มๆเลยเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ในล่างโลเออเคาน์เตอร์ไปดีกระเด็นรัวๆนะผมแชงตอนนี้อุ๊ยไอ้ท่านท็อตโอ้มาตีเลยตอนนี้เนี่ยโหแชงโดดหนีไปแล้วนะฮะโอเคได้อยู่หนวดดำมากดเคาน์เตอร์รอครับดูดเข้าไปก็เคาน์เตอร์เด้งกลับไปนะฮะลงไปข้างล่างโอ้เป็นตัวละครที่โคตรปวดเลยนะไอ้เคาน์เตอร์เนี่ยถ้าใช้ดีๆนี่คือโคตรเกรียนน่ะผมว่าทำคนหัวร้อนได้เลยนะไอ้พวกที่ด่านมีชั้น2ชั้น3อะไรเงี้ยทำให้น็อกแบ็คล่วงลงไปตกจากข้างบนเนี่ยคือเสียเวลามากๆนะผมเดี๋ยวข้างหลังเข้าหรือเปล่ากดเคาน์เตอร์รอไม่มีคนตีโอ้ชิปเป่งละโอ้โดนดูดเกือบไปแล้วนะโชคดีเราล้มก่อนนะไม่งั้นน่าจะตายเดี๋ยวโยนสายฟ้าไปก่อนนะอุ้ยตกใจเคาน์เตอร์ก่อนเคาน์เตอร์เออเด้งไปครับเอาเลือดด้วยแล้วก็เหยียบหนึ่งทีเอาเลือดอีกทีนึงขอยมาก่อนเคาน์เตอร์อีกครั้งหนึ่งโอ้หนวดดำล่วงไปข้างล่างนะฮะโอ้เคาน์เตอร์ยับๆนะผมน็อกแบ็คยับๆด้วยนะฮะขอเลือดแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับโอ้ทงล่างนี่คนเยอะจัดๆแค่โซนไว้ก็พอนะฮะเราน่าจะได้เปรียบแล้วนะผมอีกแค่5วิเขาน่าจะดึงไม่ทันนะผมมีใครขึ้นมาหรือเปล่านะฮะมีไหมไม่มีแล้วมั้งไม่มีเขาอยู่ข้างล่างนะผมก็จบไปเรียบร้อยนะผมสำหรับเกมที่2นะฮะบอกเลยว่าตัวละครนี่โคตรสุดเลยนะผมโอเคครับผมมาอยู่กับเกมสุดท้ายกันบ้างนะผมกับดันเดสโรซ่าซิตี้เหมือนเดิมนะผมเพิ่มเติมคือมีแชงเข้ามาด้วยนะฮะแต่อาจจะต้องระวังแชงนิดนึงนะผมคือต่อให้เราจะอึดพอสมควรนะผมแต่เราก็ห้ามประมาทแชงเด็ดขาดนะเขาชาร์จมาก็เตรียมเคาน์เตอร์รอครับผมดักสกิลไปก่อนเลยรอบนึงอ้าวฮาคิหายแล้วนะครับผมหลบมาได้แล้วก็เตรียมช็อตไฟฟ้าใส่หน้าแชงสักทีแล้วก็เตรียมบาลังกันโอ้แบกดิครับผมโคตรสะใจแล้วก็ขอกระทืบสักเอ้าโซโลล้มก่อนดีนะยังไม่กดสกิลเตรียมกระทืบโซโลเตรียมกระทืบโซโลโอ้ยตายคาทีนโอ้โหตายคาทีนโคตรแรงเลยนะผมโซโลตายเฉยเลยโหโรเจอร์ก็มาว่ะรอบนี้เดี๋ยวนะเตรียมโยนสายฟ้าจากระยะไกลนี่แหละครับอ้าวไม่ถึง
ไม่ถึงหรือไม่โดนไม่รู้นะเอ้ยโอเคยังไม่ค่อยชินระยะเท่าไหร่นะโอ้โหโดนเขาหมัดสวนทีหน้าสั่นเลยโอ้โหไม่ได้วะไม่ได้วะกันไม่ได้วะต้องหนีฮะต้องหนีด่วนๆไปทง2ไปวิ่งวิ่งแล้วอย่ามีคนตามมามีคนตามมามีคนตามมาเขาวิ่งเข้าทงสิครับผมแล้วก็กดเคาน์เตอร์รอเออเด้งไปครับผมเก็บสแต็กก่อนฮะเราเจ็บแล้วนะอุ้ยโซโลปาดเราวะมันปาดเราเล่นเลยเว้ยเฮ้ยขอโยนสายสตาร์ใส่แล้วกันไม่ต้องเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์อะไรทั้งนั้นแล้วก็เหยียบไปเลยโหเกือบตายแล้วโซโลอุ้ยรอก็มาเล่นกับเราเลือดเราเต็มเพราะว่าติดบูสต์นะผมไม่มีคนเล่นเลยเคาน์เตอร์คราวนี้เคาน์เตอร์แห้งเลยนะผมแม้ว่าเคาน์เตอร์พลาดเนี่ยมันแอนิเมชันค่อนข้างนานนะรอใจเย็นหนีไปถึงทงเฉยเลยโอ้โหถ้าวิ่งเราเนี่ยเหมือนจะไวนะผมแต่ไม่ไวเลยนะสกิลหนึ่งจะมาแล้วสกิลหนึ่งมาก็โยนสิครับผมเปี้ยงเข้าไปเอาน็อกแบ็คเฉยๆนี่แหละเอาเลือดด้วยเอาเลือดด้วยเอาให้ครบเอาให้ครบทุกอย่างแล้วก็หลบมาก่อนแล้วก็เตรียมกระทืบกระทืบรอกระทืบรอโอ้ทำไมเอาดาบปักเท้าโอ้โหอย่างเจ็บชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอเคโอ้เกือบไปแล้วผมคนเพื่อนมากเลยนะถ้าเพื่อนไม่มาช่วยเราน่าจะแห้งนะผมก็ยังดีที่เพื่อนช่วยทันนะผมโอเคเราได้สี่ธงแล้วนะผมเดี๋ยวเราไปโซนธงหน้าบ้านเลยแล้วกันขอเล่นด้วยคนสิบิ๊กมัมช็อตขึ้นไปอ้าวเขาเอามาตะทันวะโอ้โหโดนเลยวะน่าจะโดนเหยียบแน่เลยลูฟี่เหมือนกันอย่าเหยียบกันได้ไหมนักเลงเขาไม่คาบหัวกันหรอก นี่ไงปล่อยบิ๊กมัมไปเราติดสถานะได้นะเพราะเลือดน้อยกว่า 50% อุ้ยโดนช็อตอีกแล้วโดนน็อกแบ็คออกมานะฮะเราต้องเด้งเลือดกลับคืนมาให้ได้นะฮะเราถึงจะสามารถฆ่าบิ๊กมัมได้ถ้าเราติดสถานะเราฆ่าบิ๊กมัมไม่ได้โอเคสวยติดบูธอย่างนี้ก็ช็อตไฟฟ้าแล้วก็ต่อยเข้าไปครับต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปเขาไม่มีเด้งเลือดกลับมาเราก็สู้ได้ก็สู้ได้ดีครับผมแต่ครับบิ๊กมัมไงเล่นแบบในเชิงแอคทีฟนะผมก็ทำได้เหมือนกันสำหรับตัวละครตัวนี้แต่ต้องมั่นใจนิดนึงนะใกล้จบแล้วตรงนี้เหมือนมีประเด็นขอเล่นด้วยคนสิครับขอตีด้วยอุ้ยนี่ไงทำอะไรกันวะขอเหยียบเลยแล้วกันเอ้ากระเด็นมาแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยผมสำหรับเกมสุดท้ายนะผมก็ฝากกดไลค์กันนิดนึงนะผมถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่อไปก็สามารถกด Subscribe ไว้ได้เลยนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน